สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยโดยการใช้ภาษาไทยทั้งหมดและก็จะพูดด้วยความเร็วที่ปกตินะคะไม่ได้พูดเร็วถ้าเห็นวิดีโอครูสอนภาษาไทยใน YouTube คนไหนที่พูดแบบนี้แปลว่าเขาพูดช้าลงนะคะปกติแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดช้าลงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจค่ะแต่ถ้าทุกคนชินกับการที่ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาไทยแล้วจะต้องพูดช้าแปลว่าเวลาที่เราไปคุยกับเจ้าของภาษาจริงๆหรือว่าได้ยินอะไรดูหนังฟังเพลงเราจะไม่เข้าใจนะคะทุกคนอันนี้เป็นความเร็วที่ปกติที่เราพูดถ้าเป็นแบบ native english speaker ก็คงจะเคยมีคนบอกว่าฝรั่งพูดเร็วซึ่งคุณก็จะเถียงว่ามันไม่จริงอารมณ์เดียวกันค่ะนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกับคำที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยแรกๆเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงว่าใช้กับอะไรหรือว่าใช้ตอนไหน For those who are lower level than this, if you accidentally click on it for no reason, maybe wondering what is going on here, if you see it as challenging, I would appreciate and encourage you to watch till the end. But if you just click on it and be likeWhat the hell is going on here? What are you doing? Then don't watch it, alright? เริ่มคำแรกเลยนะคะ almost มันไม่ได้มีแค่คำว่าเกือบคำเดียวก็จะมีคำว่าจวนแต่ว่าคำนี้จะเป็นคำโบราณคนแก่จะใช้คำว่าจวนจวนดีก็คือเกือบดีเฉียดไปนิดเดียวเฉียดจะใช้ในกรณีที่แบบอีกนิดเดียวมันก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วหรือว่าอีกนิดเดียวมันก็จะโดนแล้วใช้ในกรณีเช่นซื้อหวยอีกแค่เลขเดียวเฉียดก็จะถูกแล้วอันนั้นคือคำว่าเฉียดพลาดกันนิดเดียวก็คือเหมือนกับว่าเรามีนัดเพื่อนสักบ่ายสามแล้วเพื่อนสายประมาณ5นาทีแล้วเราก็กลับแล้วเพื่อนก็มาหลังจากนั้นคือเฉียดกันนิดเดียวหรือว่าพลาดกันนิดเดียวก็คือใกล้จะได้เจอกันแล้วเฉี่ยวจะใช้ในกรณีที่แบบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวโดนรถเฉี่ยวหมายความว่าอีกนิดเดียวมันก็จะชนเราแล้วอันนั้นจะใช้คำว่าเฉี่ยวพูดก็ไม่ได้มีแค่คำว่าพูดคำเดียวมันก็จะมีกระซิบบางครั้งเราก็จะใช้คำว่ากระซิบกระซาบแต่ว่ามันก็จะยาวเฉยๆแต่มันก็หมายความว่ากระซิบนั่นแหละขึ้นเสียงอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะก็คือการพูดเสียงสูงกว่าปกติเวลาที่เราโกรธหรือว่าโมโหขึ้นเสียงแล้วก็จะมีตะคอกกับตะโกนตะโกนจะใช้เป็นแค่คำเดียวเหมือนตะโกนเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยตะโกนเรียกชื่อแต่ว่าถ้าการที่เราพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าเสียงปกติอันนั้นเราจะเรียกว่าตะคอกแต่ว่าตะคอกก็เป็นการใช้คำเดียวก็ได้แบบเวลาที่โกรธอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตะคอกแล้วก็จะมีตะเบงเสียงก็คือพูดให้มันเสียงดังกว่าปกติพึมพำก็แบบมัมโบภาษาไทยเรียกว่าพึมพำแล้วก็มีเถียงคำว่าเถียงกับคำว่าทะเลาะจะไม่เหมือนกันนะคะคำว่าทะเลาะคือเราไม่ได้พูดกันต่อหน้าอาจจะเป็นแบบใครสักคนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอันนั้นก็คือเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกับฉันแต่คำว่าเถียงมันอาจจะเป็นแค่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกเพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมเธอมาสายแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้สายเธอมาเร็วเองอันนั้นคือเถียงเพราะว่าเราแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของเราออกไปภาษาไทยเรียกว่าเถียงคำว่าด่าก็คือการใช้คำพูดที่หยาบคายกับใครสักคนหนึ่งอาจจะพูดต่อหน้าก็ได้คือจะพูดแบบพูดคำหยาบ
หรือว่าจะพูดแบบด่าอ้อมๆแต่มันก็เจ็บอันนั้นก็เรียกว่าด่าเหมือนกันแล้วก็จะมีคำว่าดูถูกเขาชอบดูถูกคนอื่นก็คือเขาชอบใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็จะมีคำว่าจู้จี้จู้จี้ทำไมจู้จี้ทำไมชอบจู้จี้จู้จี้ก็คือการพูดอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งรำคาญเป็นการพูดเล็กๆน้อยๆก็คือบอสซี่ในภาษาอังกฤษนั่นแหละแดกดันแดกดันเขาชอบแดกดันหรือว่าเขาชอบพูดแดกดันก็เหมือนกันพูดแดกดันกับพูดประชดเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะประชดอาจจะประชดในทางที่ดีหรือว่าพูดเล่นก็ได้แต่คำว่าแดกดันคือใช้คำพูดหรือว่าพูดถึงอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกรำคาญหรือว่าไม่พอใจอันนั้นคือคำว่าแดกดันเดินมันก็ไม่ได้มีคำว่าเดินอย่างเดียวมันมีเดินเล่นมีคำว่าเดินตัวปลิวเดินตัวปลิวหมายความว่าเดินตัวเปล่านั่นแหละก็คือเดินไม่มีอะไรเลยเดินตัวปลิวแล้วก็จะมีคำว่าวิ่งตัวปลิวแต่คำว่าวิ่งตัวปลิวจะหมายถึงการที่วิ่งเร็วมากๆต่อไปคำว่าดูเห็นแล้วก็มองดูก็จะใช้กับดูหนังดูวิวดูผู้หญิงคนนั้นสิ look at that chick เห็นไหมเห็นฉันไหมแบบเวลาวิดีโอคอลก็จะถามว่าเห็นไหมแล้วก็ดูนี่สิ look at this ดูนี่สิแล้วมันก็จะมีคำว่าเหลือบหมายถึงการที่เรามองแวบเดียวแล้วก็กลับมาคือเหลือบไม่ได้ตั้งใจมองหรือว่าถ้าจะใช้กับคนก็คือไม่ได้อยากจะมองเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังมองเขาอยู่อันนั้นเรียกว่าเหลือบส่องก็คือแบบดูด้วยความตั้งใจว่าเขากำลังทำอะไรกันแต่คำว่าส่องจะใช้เหมือนถ้าเป็นรูก็คือแอบดูอ่ะอันนี้แอบคำใหม่อีกคำหนึ่งก็คือแอบดูก็คือไม่ให้อีกฝ่ายรู้คำว่าส่องมันก็มีสองความหมายมันจะหมายถึงการดูโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของใครสักคนอันนั้นเราก็เรียกว่าส่องแล้วก็จะมีหลีตาหรือว่าหยีตามองก็คือเวลาที่แบบเรานั่งหรือว่าอยู่ข้างนอกแล้วแสงมันกระทบเข้าตาแล้วเราต้องทำตาแบบนี้อันนั้นเรียกว่าหยีตาหรือว่าหลีตาความหมายเดียวกันใช้แทนกันได้แต่คำว่าตาหยีจะใช้พูดถึงลักษณะของคนที่ตาตี่ก็คือตาตี่หมายความว่าตาที่แบบเล็กๆเหมือนคนจีนตาชั้นเดียวอันนั้นจะเรียกว่าตาหยีแล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแหกตาคำนี้จะแรงจะใช้เวลาที่เราจะอยากให้ใครดูว่าไม่เห็นหรอแหกตาดูบ้างสิก็คือทำไมไม่เห็นว่าสิ่งนี้มันอยู่ตรงนี้หรือว่าเธอไม่เห็นหรอว่าฝนมันตกจะออกไปข้างนอกได้ยังไงแหกตาดูบ้างสิมันก็จะให้ความรู้สึกที่แรงนิดนึงคำว่ารักมันก็ไม่ได้มีแค่รักอย่างเดียวถ้าหลายคนคงจะเคยเห็นรักที่สะกดด้วยสสารากลันมันก็มาจากคำว่ารักษาคำว่ารักษาก็คือดูแลอะไรสักอย่างด้วยความรักจะเป็นแต่ว่าจะใช้กับสิ่งของแต่จริงๆใช้กับคนก็ได้รักษาเขาไว้ให้ดีนะหมายความว่าแฟนที่กำลังคบอยู่หายากมากคือเขาเป็นคนดีมากเราจะต้องรักษาเขาไว้ผูกพันใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับคนที่เป็นแฟนกันผูกพันกันหรือว่าความสัมพันธ์พี่น้องหรือว่าเพื่อนก็ได้ที่ผูกพันกันหมายความว่าเรารู้จักกันมานานเราอาจจะไม่นานก็ได้แต่ว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยจนแบบสนิทกันนั่นคือความผูกพันใช้กับสิ่งของก็ได้นะคะไม่อยากทิ้งของเล่นชิ้นนี้เพราะว่าผูกพันกับมันมาตั้งแต่เด็กมีคำว่าคลั่งไคล้คือการที่รักหรือว่าชอบใครหรืออะไรแบบรักไม่ลืมหูลืมตามันจะออกไปในทางที่แบบมันมากเกินไปก็หมายความว่ามันไม่ดีแหละเพราะมันคำว่าคลั่งไคล้มันคือการที่หลงไหลอีกคำหนึ่งคือหลงไหลในเสียงเพลงหลงไหลในตัวคุณแต่หลงไหลมันก็จะ
ซอฟกว่าคำว่าคลั่งไคล้นิดนึงคำต่อไปก็คือคำว่าพิศวาสพิศวาสจะใช้กับคนฉันไม่ได้พิศวาสเธอขนาดนั้นก็คือฉันไม่ได้รักฉันไม่ได้แคร์เธอขนาดนั้นส่วนมากคำว่าพิศวาสจะใช้ในบริบทที่เป็นแง่ลบแล้วก็มีคำว่ารักปานจะกลืนรักปานจะกลืนกินก็คือใช้กับแฟนส่วนมากใช้กับแฟนแหละที่ต้องทำตัวติดกันตลอดเวลาคือเหมือนอยากจะกินเข้าไปทั้งตัวไม่อยากให้ใครเห็นแฟนเรานั่นคือรักปานจะกลืนต่อไปคำว่าเกลียดมันก็ไม่ได้มีแค่คำว่าเกลียดมันจะมีคำว่าเกาเหลาแล้วก็เกาเหลาก็คืออาหารที่เรากินที่มันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้นนั่นแหละบางครั้งเราก็จะใช้คำว่าไม่กินเส้นแต่คำว่าเกาเหลากับไม่กินเส้นใช้กับคนเช่น A เกาเหลากับ B หรือว่า A ไม่กินเส้นกับ B แล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเกลียดเข้ากระดูกดำก็คือแบบเกลียดมากๆส่วนมากจะใช้กับคนนะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ให้แบบไม่ชอบไม่ชอบมากเลยคำว่าคิดมันก็ไม่ได้มีแค่คำว่าคิดมันมีคำว่านึกด้วยนึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าคิดไม่ออกว่าเขาชื่อว่าอะไรมีคำว่าเดาเดาทุกคนน่าจะรู้กันคำว่าเดาก็คือใช้ความรู้สึกของเราคาดคะเนอันนั้นก็เป็นคำใหม่อีกคำหนึ่งคำว่าคาดคะเนหรือจะพูดสั้นๆได้ว่าคาดก็ได้คาดว่าเขาจะมาสายก็คือคิดว่าเขาจะมาสายแล้วก็มีคำว่ากไก่สระอะกะแล้วว่าเขาจะต้องมาสายก็คือฉันคิดไว้แล้วว่าเขาจะต้องมาสายและอีกคำสุดท้ายก็คือคำว่าพิจารณาพิจารณาก็คือการใช้ความคิดคิดเรื่องอะไรสักอย่างก็คือคิดทบทวนคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำว่าพิจารณาก็จะเป็นทางการนิดนึงต่อไปคำว่าพยายามพยายามมันก็จะมีคำว่าทุ่มเทฉันทุ่มเทกับงานนี้มากแล้วก็มีคำว่าลงทุนลงทุนใช้กับคนก็ได้นะฉันลงทุนกับเขาไปมากหมายความว่าฉันดูแลเขาอย่างดีฉันอาจจะให้เงินเขาอันนั้นก็คือคำว่าลงทุนบางครั้งคำว่าลงทุนก็จะใช้กับคำว่าลงแรงแต่ถ้าใช้คำว่าลงทุนลงแรงด้วยกันมันจะใช้ในบริบทของธุรกิจร้านนี้ฉันลงทุนลงแรงกับมันไปเยอะมากหมายความว่าฉันใช้เงินลงทุนแล้วฉันก็ใช้ความคิดหรือว่าพลังงานหรือว่าแรงของฉันเพื่อที่จะเปิดร้านนี้ขยันคำว่าขยันมันก็จะมีคำว่าขยันตัวเป็นเกลียวหรือว่าทำงานตัวเป็นเกลียวหมายความว่ายุ่งมากคือแบบยุ่งสุดๆอ่ะแล้วก็จะมีคำว่าปากกัดตีนถีบปากกัดตีนถีบจะใช้ในกรณีที่ทำงานด้วยความยากลำบากมากๆฉันทำงานปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวหมายความว่าฉันใช้ความพยายามแล้วก็ความสามารถแบบสุดๆเพื่อที่จะมีเงินเลี้ยงครอบครัวคำสุดท้ายก็คือคำว่าดิ้นรนดิ้นรนหมายถึงการที่จะเป็นงานก็ได้ดิ้นรนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จหมายความว่าใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้เพื่อที่จะสำเร็จถ้าใช้คำว่าดิ้นรนดิ้นรนหาแฟนก็ได้นะหมายความว่าทำอะไรก็ได้ที่สามารถจะทำได้เพื่อที่จะได้มีแฟนมันก็ใช้ได้แต่ว่าความหมายมันก็จะประมาณนั้นแหละฟังดูแบบสุดๆ